ครั้งนะคะกับมาดามแอนค่ะทุกคนวันนี้มาดามแอนนะจะพามาดูว่าการแต่งตัวเราจะทำยังไงให้แต่งตัวได้แบบจากชุดธรรมดาธรรมดานะคะให้มันดูแบบอัพเลเวลเพิ่มมูลค่าตัวเองได้มากขึ้นนะคะอ่ะวันนี้เราจะมีมาให้ดูกันทั้งหมด5ชุดด้วยกันนะคะก็คัดมาแล้วซึ่งมันเป็นชุดที่เราอาจจะไม่ได้ใส่เดินเที่ยวในชีวิตประจำวันแต่บางทีเราต้องไปพบปะลูกค้าหรือไปงานสำคัญสำคัญหรือไปงานที่แบบเป็นทางการหน่อยนิดนึงนะคะเราจะทำยังไงให้ชุดที่อาจจะดูธรรมดาของเรานะคะให้มันดูแบบมีอะไรมากขึ้นนะคะนั่นก็คือการต้องใช้เครื่องประดับเป็นตัวช่วยนั่นเองนะวันนี้เรามาให้ดูชุดแรกเลยมาชุดนี้นะคะชุดนี้เนี่ยคือถ้าใส่ไปแบบนี้มันก็จะดูแบบธรรมดาไปนิดนึงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูเครื่องประดับที่มาดามแอนเตรียมมากันดีกว่าค่ะวันนี้เราก็จะใช้เสื้อสร้อยที่แบบสร้อยนะไม่ใช่เสื้อสร้อยที่เอาจริงๆมันไม่ได้มีราคาอะไรเลยนะก็คือตามแบบว่าร้านทั่วๆไปเส้นนี้ก็แบบไม่กี่ร้อยบาทอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราใส่แล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ชุดเราแบบดูมีสีสันมากขึ้นใช่ป่ะจากชุดสีเนื้อจืดๆอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้มีดีเทลมีรายละเอียดมากขึ้นอ่ะเดี๋ยวเราก็ใส่ให้ดูก่อนเนาะวันนี้เลือกสร้อยมาแค่เส้นเดียวก็จริงๆถ้าใครมีโทนสีอื่นก็ปรับโทนสีแบ่งโฉมกันได้เลยนะคะแต่อย่าพยายามคุมโทนแล้วกันอย่างชุดนี้มันสไตล์แบบเรียบร้อยนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะพอเราใส่สีที่มันไม่ได้ฉูดฉาดมากมันก็ดูเป็นอะไรที่แบบเข้ากันมีสไตล์มากขึ้นนะคะส่วนการเลือกสร้อยไปแล้วถ้าเราเลือกสร้อยที่แบบมันมีความอู้ฟู่เยอะเวอร์วังอย่างเส้นนี้มีอะไรที่แบบไม่ตุ้งติ้งหลายชั้นอะไรเงี้ยนะคะตุ้มหูเราควรจะเลือกให้มีความเรียบหน่อยนึงอย่าแบบแข่งกันเด่นเลยว่างั้นเถอะนะคะเพราะถ้าแข่งกันเด่นเป็นไงมันจะเละมันจะพังหมดทั้งร่างนะคะอย่างเช่นนะถ้าความหมายของแข่งกันเด่นเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูต่างหูคู่นี้กันเขาเรียกกันยังไงต่างหูหรือตุ้มหูกันแน่เรียกได้ทั้งคู่ใช่ไหมอันนี้จะเป็นที่บอกว่าแข่งกันเด่นนะคะต่างหูมีความแบบระยะและที่สำคัญคือมันเป็นมุกสีขาวแล้วตรงนี้เป็นมุกเขียวแล้วถ้ามันเป็นแบบเล็กๆสีเขียวอะไรเงี้ยก็จะดูดีจะดูน่ารักนะคะอย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างของความไม่โอเคค่ะแข่งกันเยอะเกินไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่างหูคู่ต่อไปกันดีกว่าคู่นี้ก็ไม่โอนะถามว่าทำไมอะดาวมันก็ดูแบบเบสิกดีเนาะที่ไม่โอเพราะว่าอะไรรู้ป่ะสร้อยของเราเนี่ยมันเป็นสีทองแต่ต่างหูเป็นสีเงินล้วนมันจะดูแบบขัดกันไหมลองใส่ให้ดูเลยแล้วกันเนาะมันจะดูขัดดูฝืนกันคือถ้าเครื่องประดับเราเป็นทองขอให้จับโทนทองให้หมดอย่าแบบเงินทองทองอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยให้ดูไหมมันจะดูแบบมีความต่างอะไรเงี้ยนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาจริงๆความดาวก็ยังดูใหญ่ไปสำหรับการจับคู่สร้อยคู่นี้อยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูคู่สุดท้ายกันที่มาดามแอนคัดมาแล้วว่าอันนี้แหละที่เราจะใส่ออกไปข้างนอกได้นั่นคือต่างหูคือต้องบอกก่อนเลยว่าเราไม่เป็นคนใช้ของแพงเพราะว่าเราเป็นคนวางของมั่วซั่วเละเทะหายก็คือหายอะไรเงี้ยแต่ก็พยายามเลือกอันที่แบบมันดูแล้วเข้าได้กับทุกชุดดูแล้วแบบไม่ได้แบบโอ้โลคลาสอย่างเช่นแบบต่างหูการ์ตูนกุ้งกิ้งคือใส่จริงๆก็ใส่ได้นะแต่ต้องใส่ให้เหมาะกับชุดที่แบบบางทีเราไปเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะบางทีก็จะไม่ค่อยใส่ต่างหูประเภทนั้นเพราะว่าจริงๆเป็นคนหูแพ้ง่ายและเป็นคนรู้หูค่อนข้างเล็กอ่ะวันนี้เราใส่เรียบร้อยแล้วนะคะกับต่างหูสร้อยแล้วเข้ากับชุดสีเนื้อชุดนี้ที่พอจะไปงานแบบไปวัดไปวาได้เรามาถึงรองเท้าค่ะสำหรับชุดนี้นะรองเท้าเนี่ยคือต้องบอกว่าเป็นการเลือกรองเท้าที่ง่ายมากๆเพราะว่าจริงๆเข้าได้เกือบทุกคู่สีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีดำนะสีดำเราก็ใส่ได้จริงๆรองเท้าสีดำใส่เข้าได้กับทุกชุดเลยหัวแหลมก็จะทำให้เราดูเพรียวขึ้นนะคะหรือถ้าเราใส่ส้นสูงได้มากกว่านี้เป็นส้นเข็มก็จะดีขึ้นนะแต่แม่ใส่ส้นเข็มไม่ถนัดนะคะก็จะเป็นประมาณนี้หรือจะใส่แป้งรองเท้าสีอ่อนแบบนี้ก็ได้อันนี้ก็จะส้นเข็มขึ้นมาหน่อยสีก็จะโทนสีเดียวกับชุดก็จะให้ความสุภาพเรียบร้อยแรงเหมือนกันชุดนี้เนี่ยรองเท้าที่เข้ากันมากๆสีหนึ่ง
นะคะนั่นก็คือสีน้ำตาลเข้มนะคะเราจะจับโทนสีกับชุดนี้คือรองเท้าเนี่ยอย่างสีเนี้ยรองเท้าอาจจะดูอ่อนไม่ดูเด่นไปหน่อยนึงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราใส่สีน้ำตาลเข้มมันก็จะดูเป็นโทนเดียวกันแล้วก็ทำให้ทั้งหมดเป๊ะมากขึ้นนะคะแต่มาดามแอนรองเท้าสีน้ำตาลเข้มพังไปแล้ว เดี๋ยวเราไปดูชุดต่อไปกันชุดที่สองนะชุดนี้ก็จะออกสไตล์สบายๆหน่อยนะคะไม่ได้ดูแบบทำการมากนะแต่ก็พอจะใส่ไปวัดไปวาไม่ใช่สิไปทำงานไปออกงานอีเวนต์หรือไปแบบหาลูกค้าได้หน่อยนึงอะไรเงี้ยถึงแม้มันจะโป๊ไปนิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นแฟชั่นเนาะชุดนี้เป็นของแชมป์ค่ะซื้อมาตอนลดราคาตอนนั้นลดราคา 90% ตัวนี้เหลือประมาณสัก200กว่าบาทเองอะถูกมากเลยแต่ว่าแบบเอ้ยมันสวยนะคือมันดูแบบดูดีมีราคาดูมีสไตล์ดูแบบสบายๆนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยแอบเหนื่อยเพราะต้องขยันซูมดูรองเท้าก่อนคือรองเท้าแบบว่าสูงอลังการมากคู่นี้ซื้อมาเก็บค่ะใส่ไม่ได้ ใส่ไปไหนไม่รอดเพราะเวลาเราเดินนะเราได้ก้าวแค่นี้แค่นี้สุดต้นแล้วเราก็ต้องเดินปวดขามากเลยค่ะตอนนี้คือแบบว่ากำลังเพิ่งหายจากปวดฝ่าเท้ามานะคะเอาเป็นว่านี่มาดูก่อนชุดนี้เนี่ยก็จะสบายสดใสสบายสบายใจเย็นๆนะมาดามนะสร้อยอะไรก็ไม่ต้องใส่นะคะเสื้อมันเป็นสไตล์เฉียงอย่างเงี้ยไหลเดียวนะคะเราก็อาจจะไม่ต้องใส่สร้อยเสริมเพราะว่ามันจะดูแบบลกลุงลังแล้วดูแบบเฮ้ยสร้อยมันปกติมันจะต้องควรจะต้องมาอยู่ตรงกลางไงใช่ปะมันก็จะดูแบบดูโดนบังโดนพรางตัวอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะเราจะเน้นที่ต่างหูคู่เดียวก็พอนะคะซึ่งการเน้นที่ต่างหูคู่เดียวนะเราก็ต้องใส่ที่มันแบบประยิบประยับวิบวับดูแล้วแบบเฮ้ยคนมองมาสะดุดต่างหูกึกก่อนเลยค่ะวันนี้เราก็จะใส่เป็นแบบเพชรนิดนึงนะคะตัวนี้นะก็จะออกแนวไม่ได้แบบอู้ฟู่มากมีเพชรวิ่งวิ่งนิดหน่อยนะคะเพื่อที่เวลาถ่ายรูปแล้วมันจะมีแสงวิบวับประกายไปอะไรเงี้ยส่องไปหาห้องวิบวับวิบวับอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูคู่อื่นบ้างว่าตุ๊กต่างหูที่เราจะใส่ในนี้เนี่ยกับชุดนี้นะมันจะใส่คู่ไหนได้บ้างนะคะก็จะมีตัวนี้เป็นนกหมูใส่ให้ดูเลยใส่อีกข้างหนึ่งแล้วกันเนาะเป็นอีบ้าเลยหาหูตัวเองไม่เจอหาไม่เจอจริงๆนะเนี่ยเจอละคือรูหูเราแบบเล็กมากมันติดมันตันไปหมดแล้วอะไม่ติดแป้นเนาะประมาณนี้มันก็จะให้ความวิบวับสักหน่อยสักนิดสักหน่อยเทียบกับข้างนี้ดูดรอปไปเลยเนาะก็จะใส่ได้ทั้ง2แบบนะคะหรือจะใส่เป็นคู่นี้ก็ได้นี่เป็น Chanel มุกนิดนึงเนาะก็จะประมาณเดียวกันใช้ได้ทั้ง3แบบเลยใสๆนิดนึงนะคะแต่ว่าทรงนี้พอมีโบผูกไหล่ใช่ปะเราก็ควรจะรวบผมนะเพราะว่าไม่งั้นผมมันจะมาลุงลังปิดไหล่หมดมันก็จะไม่ได้โชว์ดีเทลของความน่ารักกุ๊กกิ๊กตรงนี้นะคะแต่ในเมื่อชุดหวานแล้วนะคะเราก็จะต้องเพิ่มความเท่ๆด้วยการใส่แบบโชคเกอร์คอแบบนี้นะคะก็จะทำให้ดูแบบหวานปนเท่ขึ้นไปอีกนะคะและยิ่งเราถ้าเรารวบผมแสกกลางเนี่ยหน้าเราก็จะดูแบบคมดูพุ่งดูสง่ามากขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะหรือถ้าใครถนัดใส่ส้นสูงแบบนี้ขย่งได้ก็ขย่งไปเถอะนะคะแต่เราบางทีแบบเราขย่งไม่ไหวแล้วเราก็ประมาณนี้นะคะส่วนของตุ้มหูนะคะในเมื่อสร้อยเราแบบว่าดูเท่ดูร็อกแล้วนะคะก็ตุ้มหูเอาให้สุดไปเลยรอบนี้นะคะก็คืออาจจะมีความแบบเป็นตุ้มเป็นเพชรแต่ว่าไม่รกรุงรังนะคะแค่นี้มันก็จะทำให้ทุกอย่างดูสง่าขึ้นเลยปลดความกุ๊กกิ๊กของชุดได้ด้วยค่ะจริงจังมากนิดนึงนะคะน่าจะเอาไว้ใช้ใส่แบบเป็นงานกลางคืนงานแต่งงานที่ไม่ได้หรูหรามากหรืออาจจะเป็นงานมั่นงานหรืออาจจะเป็นงานแต่งงานช่วงกลางวันค่ะเดี๋ยวนี้คนเขาคิดแต่งงานมื้อกลางวันกันแล้วเนาะไม่ใช่มื้อเย็นอย่างเดียวเลี้ยงฉลองมงคลสมรสหรือประมาณนี้ค่ะก็ถ้าแบบเป็นกลางวันก็อาจจะแต่งตัวประมาณนี้ได้นะคะหรือแค่งานมั่นงานพิ
ี่หรือตองต่างๆน่าจะใส่ชุดประมาณนี้ได้ค่ะชุดนี้น่ะจริงๆคือนมมันจะต้องใหญ่กว่านี้นะแต่มาดามมีนมแค่นี้เลยไม่รู้จะทำไงคือมันแบบยกไม่ขึ้นแล้วจริงๆจะต้องแบบว่าเห็นร่องเนินออกนิดนึงตอนนี้กู้ได้แค่นี้นะคะมันพอนมมันเล็กมันก็เลยทำให้ไหล่มันตกแบบนี้จริงๆนมมันต้องเต็มกว่านี้นะอ่ะส่วนทรงผมก็ถ้าทำประมาณนี้ก็โอเคค่ะมันจะดูเรียบร้อยดูแบบไม่เยอะเกินไปเพราะว่าชุดเนี้ยมันมีความโบมันมีความแขนเปิดมันมีอะไรที่มันเป็นดีเทลเยอะอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นทรงผมควรต้องเรียบๆนะคะแต่ถ้าจะให้ปล่อยเลยมันก็จะไม่เห็นโบอะไรอย่างงี้เนาะเพราะฉะนั้นมัดไปก็จะดีกว่านะคะจะเป็นหางม้าต่ำหรือหางม้าสูงแล้วแต่คนชอบเลยค่ะแล้วแต่เขาเรียกว่าทรงเขาเรียกว่าทรงของกะโหลกแต่ละคนเนาะเพราะบางคนอ่ะทำผมแต่ละอย่างมันก็ดูดีไม่เท่ากันอะไรเงี้ยเอาที่เรามั่นใจละคันนะคะแล้วส่วนเครื่องประดับก็อาจจะต้องดูดีดูหรูหรานิดนึงอันนี้งัดทองจริงมาใส่นะคะอย่างเช่นเส้นนี้ก็จะเป็นแบบทองจริงมีเพชรติดๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะดูเรียบๆนะคะแล้วเราก็จะเพิ่มความอู้ฟู่ของต่างหูที่มันมีระยะลงมาแทนชุดสุดท้ายนะคะชุดที่5อันนี้ก็จะเป็นชุดราตรีสำหรับไปงานแต่งตอนกลางคืนเลยนะคะหรืองานกลางวันก็ยังพอได้อยู่นะไม่ได้ชุดนี้ไม่ได้ดูเวอร์ไปเพราะแบบไม่ใช่แบบหางปลาลากยาวอะไรประมาณนั้นนะคะก็จะมีความแบบพริ้วๆเบาๆอยู่นะคะแต่ชุดนี้ตอนนี้แบบแน่นมากเลยเพราะเราอ้วนขึ้น ชุดแบบแทบแตกนะคะในส่วนของการใส่เครื่องประดับนะคะก็อาจจะต้องแบบเป็นสร้อยทองเล็กๆอย่างนี้เหมือนเดิมนะคะอาจจะไม่ต้องอู้ฟู่เพราะอย่างที่บอกว่ามันเป็นชุดไหล่เดียวพอไหล่เดียวถ้าเราใส่เยอะมากๆมันจะบังบางส่วนของชุดไปมันก็จะดูไม่สวยงามนะคะตั้งหูอาจจะใส่เป็นระย้ายหรือย้อยๆหรือแบบเป็นเพชรอลังๆเม็ดใหญ่ๆแต่เป็นสั้นกว่านี้ได้อยู่ทั้งคู่เลยนะคะก็ลองดูจะใส่เป็นโทนเงินล้วนหรือทองล้วนก็ได้อันนี้รองเท้าให้ดูว่าถ้าไปงานราตรีคุณจะเป็นรองเท้าแบบสันๆนิดนึงเพราะถ้าเป็นส้นหัวแหลมๆเงี้ยค่ะมันจะดูมิดชิดดูเป็นทางการไปหน่อยนึงนะคะนะถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นสไตล์นี้ก็ได้แต่ว่ารองเท้าอย่างที่บอกก็ควรจะแมทกันอย่างชุดนี้เครื่องประดับเป็นสีทองใช่ไหมคะแต่รองเท้าสีเงินมันก็จะดูตลกๆนิดนึงก็จะเป็นโทนสีครีมสีเนื้อสีเบจหรือสีทองไปเลยนะคะกับการแต่งตัวให้ mix and match ให้สวยหรูดูดีในสไตล์ของมาดามแอนนะคะจะบอกว่าชุดแต่ละชุดไม่ได้ซื้อมาราคาแพงเลยอย่างชุดที่4ที่เป็นสีชมพูออกนูนๆอ่ะคือซื้อมาราคา790เองนะคือมันก็ไม่ได้แบบดูเวอร์วังบางทีเราอาจจะไม่ต้องใช้ของแพงของแบรนด์เนมเสมอไปนะคะอยู่ที่เราจะมา mix and match อะไรให้มันดูแบบ up level up มูลค่าขึ้นนะคะกับทรงผมก็ดีบางคนแบบแต่งตัวสวยมากเลยผมไม่ทำหรือหัวฟูไปงานคือมันก็ไม่ใช่ไหมเวลาจะไปงานนะถ้าให้เป๊ะทั้งชุดผมก็ต้องเป๊ะหน้าก็แต่งนิดนึงหรือถ้าใครไม่แต่งไม่เป็นนะก็ต้องแบบฝึกนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะอย่างดีนะก็แค่แบบมีคิ้วมีปากแค่นี้ก็โอเคละวันนี้มาดามแอนคิดว่าคงจะให้เกร็ดความรู้ในการแต่งตัวสวยๆนะคะจับคู่นู่นนั่นนี่ให้เพื่อนๆทุกคนได้รับชมกันก็อย่าลืมเอาลองไปปรับใช้ในชุดของแต่ละคนละกันนะคะเชื่อว่าทุกคนมีสต็อกเยอะแน่ๆเลยนะคะหรือให้ไงเอามาอวดกันได้ที่อินบ็อกซ์มาดามแอนนะคะเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้วันนี้มาดามแอนไปก่อนละค่ะบ๊ายบายWe'll be right back.